สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ปู่สนชัยได้เดินทางเข้ามาที่โดมสาวน้อยนะครับเพื่อที่จะมาดูองค์ปฏิกเนธที่ได้รับมอบมาจากพระอาจารย์อยู่ทางอำเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมที่เพิ่นเอาให้บอดโจมาเป็นของสิริมงคลของคำของคุณในการที่จะสร้างหนังสร้างภาพยนตร์เป็นว่าเมื่ออาจารย์สนใจกันเลยต้องเดินทางมาเบิ่งมาถามเพิ่นซะก่อนว่าเพิ่นเอามาไว้นี่เมื่อใดสิได้อัญเชิญโอ้อาณาจักรนะครับว่าจะเฮ็ดโดมพระยังบ่ทันได้เฮ็ดอันนี้ก็คงสิเป็นเวทีใหม่ของสาวหน่อยลำเพื่อนวงที่สองกำลังเฮ็ดอยู่เดี๋ยวจะคอยไปตามหาองค์พระพิฆเนศนะครับโอ้ไม่สวัสดีครับสวัสดีอันมาเบิ่งองค์พระพิฆเนศที่เข้ามาเมื่อวานได้เบิ่งบ่ได้เห็นบ่อยู่ไสบ่เห็นครับเมื่อวานผมบ่ได้มาครับที่อันนี้ไม่เวทีสินี่ครับอันนี้แป้งพื้นเวทีครับเป็นโอ้มันคือสิหนักเท่าไหร่นะมันรุ่นนี้บัดครับสูงที่ครับ20มิลอันนี้เวทีวงใหม่เห็นบ่เนี่ยโอ้เขาทาจ้ะเหรอเขาทาต้องเฮ็ดต้องหยุดมันออกงานนั่นกลับมาก็ซ้ำแล้วตัวแปลนปูล่ะเห็นบ่เออเหลือตะแปลนนั่งร้านเนี่ยเขาปฏิเสธสำเร็จมาถึงเขามาเฮ็ดเอาสิเด้อนั่งร้านต้องซื้อสำเร็จบ่อันนี้ก็ออกเยอะนี่ก็เป็นเวทีผักพวกใหญ่อยู่ซ้ำมันนั่นอยู่มันเป็นพวกน้อยตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปนำหาว่าเพิ่นเอาไว้ใส่นี่คืออาณาจักรเฮ็ดขึ้นใหม่เวทีก็ใหม่หมดนี่นะครับอันนี้พอไปวงน้ำเขาตีว่าได้ไปวงตีไปครับก็ไปกับพ่อกันฮะไปกับพ่อกันใช่ครับพี่ใส่ละกันใช่ไปใส่ละพ่ออาบน้ำนี่ครับโอ้ครับครับครับคือว่าเบิ้งวงพี่ขเนศเขาลงไว้ใส่สันเดย์ว่าท่านรู้เลยครูผมคุยหาเขามาครับตีเพิ่นนั่นที่ว่าเพิ่นเอามาจากนครพนมนะท่านเด็กก็เลยยังถามคนอยู่ว่าเพิ่นเอาไว้ใส่ต้องถามนั่นเป็นแม่บ้านกูเคยขอมาบ่อยเหรอครับอันเขามาเมื่อก้อนนี่แหละแต่ว่าเพิ่นบ่ทันได้มาฮอดแต่ว่าก็บ่ได้เขามาก็โดนเติบแล้วเพิ่นเขามาเมื่อก้อนกับมือเขามาประชุมหนังล่ะไฟก็เรียบร้อยหมดแล้วไฟรถแมคโครหน่อยกำลังตักที่เป็นห้องน้ำระบายอยู่ทั้งนั้นนี่นะครับอาณาจักรอันนี้จะเป็นโรงห้องพักแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นห้องเฮ็ดดนตรีมั้งนั่นครับของบันทึกเสียงจริงๆแล้วว่าจะเฮ็ดนี่ๆว่าจะเฮ็ดไอ้นั่นอยู่นี่เฮ็ดของพระเนี่ยเฮ็ดของพระอยู่นี่ของพระต่อจากของพระตัวนี้มาเอาไว้ในจุดนั้นของพระสิเราพระพิฆเนศไปไว้นั่นซะเด้สิร่วมกันไปไว้ทั้งนั้นเพราะว่า
ผู้เพิ่นบอกแล้วว่าให้เฮ็ดทางนั้นหันหน้าไปทางทิศเหนือตรงนี้ก็จะเป็นห้องสอนลำนี้อีกแล้วๆโอ้ลมอันนี้ห้องบันทึกเสียงนะครับกำลังเฮ็ดอยู่ห้องบันทึกเสียงกำลังทำอยู่อันนี้ก็ว่าสิเอาไว้นี่นี่นะครับองค์พระพิฆเนศว่าจะมายืนร่วมกันเสียมาไว้นี่นี่เพื่อนมาเห็ดเป็นอย่างนี้เนาะมันนั่นเนาะเอาไปมากระหักเหมือนที่เห็นนี่ก็ได้นี่คือองค์เพิ่นนะครับเทียมาอันเชิญมาก่อนนี่นะครับต้องหามือมาล่ำว่างกูแล้วจังค่อยจะได้มาเห็ดบัดที่เนี่ยนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เบิ่งก่อนหรือมันอยู่ในห้องซ่อมมาล่ำห้องซ่อมมาล่ำเข้าไปเบิ่งกันนี่เครื่องเสียงยังมาไว้นี่มืดอันนี้คือห้องซ่อมโอ้นี่เด้นี่เด้นี่นะครับโอ้เก่าโบราณมากเลยโซนที่นี่เพิ่งคือเอาไห้นี่นะครับปูเพิ่นมาเบิ่งว่าสิเอาไว้มองใดแต่จริงๆแล้วประเทศห้องพระไว้เนี่ยผู้เกี่ยวไว้ห้องพระเลยตอนนี้ห้องพระว่าท่านได้เห็นใหญ่มากเลยนี่นะครับอันนี้คือปางเพิ่นยืนแล้วก็แบนี่แบมืออันนี้ก็จะเป็นอาหารการอยู่การกินปางนี้ก็ถือว่าเป็นโลหะสำริดนะครับแล้วก็มือหนึ่งถือง่าหักง่านี่หักองค์ใหญ่โอ้ต้องทำพิธีอัญเชิญนะปูเด้อองค์พิฆเนศองค์สีคเนยานมหาองค์การปินทุนาถังอุปนังพรหมโนจะอินโทพิฆเนศโตมหาเทโวอหังวันธามิสัพพทาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิกริยังประสิทธิเมโอ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 มนี่นะครับสิริเบิกเนตรไม่สิริทำพิธีอัญเชิญสักก่อนเอาน้ำนมมาอาบน้ำนมล้างนี่นะครับโอ้มองนี้เป็นมองซ้อมล่ำนี่ปาดโทษปาดกระจกยังสมัครก็จะใสดีจ้ะโอกระจกใสดีต่อนี่นะครับซ้อมล่ำเป็นเรื่องเป็นเล่าซ้อมนั้นซ้อมนี้ก็จะเขาหมอล่ำก็ต้องเขามาหนีเมื่อมาฟังเหตุเป็นกระจกแล้วก็มีการซ่อมกันล่ำใส่กระจกอย่างดีเบิ่งเจ้าของสังวาดเจ้าของหมอหลองมาล่ำก็ต้องเบิ่งสังวาดเจ้าของให้ดีมองนี่ก็จะเป็นหมอกที่เห็ดถ้ำสร้างขึ้นมาเนี่ยก็มีแต่หมองอยู่หมองเศร้าโดมีใหญ่ก็เลยนะครับอันท่านั้นก็หลังท่านั้นก็สื่อแล้วเป็นทีกำลังถมด้านหลังสื่อต่ออีกนี่คือการขยายเขตเป็นอย่างองค์ผู้พิฆเนศองค์นี้เพิ่นยังคอยประทานให้ความหมายเป็นพระอาจารย์อยู่ในวัดนะครับซึ่งเพิ่นก็บ่แม่นสายเทพเพิ่นเป็นพระนี่ใหญ่กว่าเทพไปอยู่วัดเพิ่นก็เป็นจังได๋ล่ะ
พิ่นเป็นฮินดูเนาะแต่ว่าบ่ผิดบ่หยังกันแต่ว่าเพิ่นก็เอาให้มาเพราะเห็นบอสโจเขาจะสั่งภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนี่แหละนิมิตหมายอันดีเพื่อความสำเร็จในการเห็นในการทำในการสร้างภาพยนตร์องค์พระพิฆเนศมายืนการันตรีไว้แล้วได้มาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไปอัญเชิญไปกราบพระเพื่อนเอาให้เนี่ยก็ถือว่าสำเร็จแล้วในการสร้างหนังในการเห็นหนังทุกสิ่งทุกอย่างองค์พระพิฆเนศเนี่ยเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะครับอันนี้ก็มีฐานยืนกับโค้งสี่นะครับหามือสักก่อนเพราะว่าต้องเอาน้ำมาล้างเพื่อนแล้วบริการสงด้วยน้ำนมสงด้วยน้ำนมนะครับจังค่อยสิถือถือหีดถือข้องขององค์เพิ่นคงเสียผ่าคุ้มไว้คือเก่าผ่าคุ้มไว้สักวันก็ได้มาเบิ่งบ่เนี่ยมาผ่าคุ้มไว้นะครับตอนนี้ยังบ่ทันได้เปิดเบิกเนี่ยก็คือเก็บใบนี้เพื่อที่จะรอประกอบทำพิธีนะครับเอาคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีสักวันนะครับอันนี้มาดมมาเบิ่งองค์พระพิฆเนศที่พระเนรเชิญมาจากนครพนมนะครับเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานการสั่งหนังการทำเมียงก็แล้วแต่ความคิดอันนี้ได้มาโดยที่ว่าเฮาบ่ได้ตั้งใจพระเพิ่นมอบมาให้เฮาก็ยินดีรับเอาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของเฮานะครับโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ